น,นะคะในส่วนของประชาธิปัการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักของคุณจุรินไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะหมายรวมถึงตําแหน่งสสบัญชีรายชื่อด้วยหรือไม่นะคะขณะที่นายพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลวันนี้ก็ต้องจับตานะคะเพราะว่าจะมีการประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อทํา MOU นะคะถือเป็นครั้งแรกของการเมืองในบ้านเราะคะ่ะ MOU ในความหมายของคุณพิธาคืออยากจะทําร่วมกับพักร่วมรัฐบาลในอนาคตให้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชา ชนมีนโยบายอะไรต้องทําแบบนั้นนี่เป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลนะคะทีนี้มาดูผลการเลือกตั้งกันหน่อยหลายคนตื่นมาอยากจะอัปเดตกันแล้วนะคะตอนนี้นับกันไปร้อยละ95แล้วมาดูภาพรวมกันหน่อยนะคะเริ่มจากพักเก้าไกลย,ยืน1แบบผักปากกาเซียนจริงๆค่ะพักเก้าไกลนะคุณผู้ชมดูนะสอสอเขต113ที่นั่งปาร์ตี้ลิสต์สาที่นั่งนะคะรวมทั้ง2แบบเนี่ยหนึที่นั่งอันดับ2 ที่เคยคิดว่าน่าจะมาที่1เนี่ยกลายเป็นพักเพื่อไทยนะคะสสเขต112ค่ะแล้วก็บัญชีรายชื่อ29รวมเป็น141ตามเก้าไกลยอยู่10ที่นั่งนะคะ ขณะที่ภูมิใจไทยมาที่3 7 0ที่นั่งมีปาร์ตี้ลิสต์3คนนะคะเข้าวินแน่ๆคือหัวหน้าพักเลขาที่การพักแล้วก็คุณทรงศักด์นะคะส่วนของพลังประชารัฐเนี่ย40ที่นั่งคุณผู้ชมเชื่อไหมปาร์ตี้ลิสหนึเดียวก็คือใครรู้ไหมคะพลเอกประวิทยวงสุวรรณอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยนะคะบัญชีร,รายชื่อ1เดียวเลยค่ะ นีคุณสันติพร้อมพัดไม่ได้เข้าสภานะคุณชัยวุฒิคุณอาทิรัตนคุณอุตมะคุณไัยบูรนิติตะวันหรือคุณมิ่งขวัญก็ไม่ได้เข้าสภาค่ะทีนี้เราดูในส่วนของรวมไทยสร้างชาติบ้างนะคะรวมไทยสร้างชาติเนี่ย กลับกลายเป็นว่าตามหลังพลังประชารัฐนะคะอยู่ที่36ที่นั่งเป็นสอสอเขต23ที่นั่งส่วนใหญ่เนียอยู่ในภาคใต้แล้วก็มีปาร์ตี้ลิสต์13คนเอามาดูปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาติกันหน่อยนะคะ นี่ก็จะเป็นหัวหน้าภาคคุณพีรพันธ์ตามด้วยคุณสุพัฒนาพงศ์นะคะคุณเอกนัทคุณชโยธิศคุณสุชาติชมกลิ่นนี่ก็มานะคะแม่ทัพภาคตะวันออกนะคะรวมไปถึงนี่เลยคุณวิทยาแก้วภารดยคุณชัชวานคงอุดมคุณธนกรวังบุญคงชนะก็เข้านี่นะคะแต่คุณแรมโบ้น่ไม่ได้เข้านะคุณแรมโบ้คุณอนุชาไม่ได้ไปต่อนะคะเพราะว่าได้ไป13ที่นั่งในส่วนนี้ทีนี้เราดูภาพรวมรายพื้นที่ขออนุญาตดู รายเขตดูแผนที่ประเทศไทยนะคะ นี่แผนที่ประเทศไทยภาพรวมคุณผู้ชมสังเกตสีนะค่อนข้างกระจายกันต่สีที่เด่นๆเห็นไหมคะกรุงเทพมหานครส้มเกือบล้วนเดี๋ยวจะมีวิเคราะห์เจาะกันต่อเราดูภาพรวมนี่กรุงเทพ33เขตนี่ก้าวไกลาปาไปแล้ว32เขตนะคะแล้วก็มีภาคกลางภาคกลางคุณผู้ชมดูสิก้าวไกลเป็นแชมป์31มอที่นั่งแล้วไม่พอนะค,ะคุณผู้ชมดูนะปริมณฑลนะปะทุมธานีเกือบยกจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงคราม ยกจังหวัดกันไปเลยนี่คือพักก้าวไกลนะคะเราดูกันต่อสําหรับภาคตะวันออกล่ะภาคตะวันออกนี่ก็เป็นไปตามความคาดหมายค่ะหลายโพบอกเลยว่าพักก้าวไกลเนี่ยช่วงตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยคะแนนภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญผู้ชมดูนะจันทบุรีระยองตราดยกจังหวัดและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือชนบุรี啊 ชนบุรีเนี่ยหลายคนบอกเป็นการต่อสู้ระหว่างบ้านใหญ่กับบ้านใหม่แต่ขอโทษเถอะก้าวไกลปาไปคนเดียว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7ที่นั่งในชนบุรีนะคะดูกันเร็วๆค่ะอีสานแชมป์ยังเป็นเพื่อไทยอยู่73ที่นั่งนะคะนี่เห็นเลยภูมิใจไทยนะคะสาที่นั่งส่วนใหญ่นี่ก็คือค่อนข้างจะเป็นสสที่ย้ายมาจากเพื่อไทยด้วยส่วนหนึ่งนะคะก้าวไกลก็ถือว่าทําได้ดีในส่วนของอีสานคือ8ที่นั่ง แล้วก็พลังประชารัฐเจ็ดที่นั่งนะคะที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะไม่น้อยนะคุณผู้ชมสําหรับพักตั้งใหม่คือตอนแรกหลายคนก็มองว่าพักของคุณหญิงหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของกรุงเทพนะคะปรากฏว่าอีสานของไทยสร้างไทยเนี่ยถึง5ที่นั่งเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของภาคอีสานก็จะเห็นว่าเพื่อไทยยังทําได้ดีแต่ที่ช็อกไปกว่านั้นอ่ะคืออะไรภาคเหนือคุณผู้ชม ดูนะคะ,ะเดี๋ยวดูภาคเหนือนะภาคเหนือเนี่ยเจ็ดสิบเขต เพื่อไทยนำก็จริงแต่ขอโทษเถอะก้าวไกลนี่นรถต้นคอนะคะเพื่อไทย23ก้าวไกล20แล้วคุณผู้ชมดูจังหวัดที่ใครๆก็บอกว่าเป็นแผ่นดินเกิดของสองอดีตนายกยิ่งลักษณ์ทักษิณเชียงใหม่เนี่ยต้องเพื่อไทยสีแดงล้วนปรากฏว่าไม่ใช่นะคะก้าวไกลชนะในพื้นที่เชียงใหม่ค่ะเพราะว่านี่เลยคุณผู้ชมเห็นโซนสีส้มไหมคะเพื่อไทยได้ไปแค่สองแล้วเขตที่เพื่อไทยได้เนี่ยคือถือว่าเป็นสอสอที่แข็งเลยแหละแล้วก็เป็นดาวเด่นในสภา เราดูเขต5คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นี่คุณผู้ชมคุ้นกันดีนะคะหรือเขต10คุณสีโสภาโกฎคำลือนี่ก็เป็นทายาทตระกูลดังเช่นเดียวกันนะคะแต่ในส่วนของ9้าไกลละ่ะคุณผู้ชมดูนะอย่างบางเขตเนี่ยน่าสนใจก็คือเขตที่กรณีของคุณสีนวลบุญลือเนี่ยเคยได้นะคะจำได้หรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาการฟ้องร้องของกกตนะคะ นะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตดูอีกทีหนึ่งนะคะคือเขตนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าก้าวไกลเนี่ยคว้าที่นั่งไปได้นะคุณผู้ชมนะคะในส่วนของเชียงใหม่ก็ถือว่าค่อนข้างจะหักปากกาเซียนเหมือนกันนะคะที่หลายคนบอกอย่างบางพื้นที่อย่างตระกูลบุรณุปรกรณ์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่ากลายเป็นว่าแพ้ให้กับก้าวไกลเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของภาคเหนือแต่สําหรับภาคใต้คุณผู้ชมดูนะคะ ภาคใต้เนี่ยแชมป์ยังเป็นประชาธิปัตย์อยู่นะคะ17ที่นั่งรวมไทยสร้างชาตินี่ถือว่าผลงานนี่สุดปังนะสำหรับพักตั้งใหม่และด้วยความนิยมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาถึง14ที่นั่งภูมิใจไทย12ที่นั่งนะคะประชาชาติเจที่นั่งและพลังประชารัฐก,ก้มไม่ขี้เหร่7ที่นั่งค่ะความน่าสนใจอยู่ที่อะไรคุณผู้ชมจะดูการชนะยกจังหวัดของรวมไทยสร้างชาตินี่ชุมพรอ,อย่างนี้สุราธานีเนี่ยเกือบยกจังหวัดนะคะถ้าไม่ติดเขต6เป็นภูมิใจ ส่วนของกระบี่นี่กระบี่ก็จะเป็นภูมิใจไทยยกจังหวัดนะคะแต่สําหรับพังงาเป็นจังหวัดบ้านเกิดของคุณจุรินคุณผู้ชมดูนะเขตหนึ่งคือใครภูมิใจไทยแล้วเขตสองละ่ะพลังประชารัฐไม่มีประชาธิปัตย์อยู่ในพื้นที่พังงานะคะและจังหวัดบ้านเกิดของคุณรังสิมันโรมพักครครก้าวไกลค่ะภูเก็ตส้มยกจังหวัดทั้ง3เขตนี่ของจริงไม่หลอกเล่นนะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะส้มทั้งหมดเลย3เขตนี่ก็ถือว่าเป็นความาน่าสนใจของการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะส่วนของที่คุณวีริตรายงานไปเมื่อสักครู่คือกรณีของประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะเดี๋ยวดูกันหน่อยเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าถึงขั้นจะต้องลาออกจากตําแหน่งเลยหรือนะคะสำหรับประชาธิปัตย์คุณผู้ชมดูนะประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะ ก็จะเป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยแค่3คนนะคะคือคุณจุรินคุณชวนและคุณบัญหัติอดีตหัวหน้าพักหลังจากนั้นไม่ได้ไปต่อนะคะคุณนิพนธ์บุญญามณีอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปต่อคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์ก็ถือว่าคุณตั้นจิตพัฒเนี่ยเบอร์สิบ ก็กลายเป็นว่าไม่ได้เข้าสภานะคะแบ่งเขตเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาคใต้คุณเดชอิดแม่ทับภาคใต้ที่คลุมพื้นที่สงขลาก็ถือว่าได้ไปนะคะอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆแล้วกันนะคะสําหรับพื้นที่ภาพรวมในตอนนี้นะ